ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับคดีพญารกาตอนกรมราชบุรีขอโทษกรมนราธิปซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงเล่าถึงเรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าครั้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมกรมราชบุรีได้มีหนังสือกราบบังคมทูลถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระราชบิดาของพระองค์เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กรมนราธิปได้พ้นโทษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโทษและในวันรุ่งขึ้นกรมนราธิปก็ได้กลับไปที่วังซึ่งคดีพญารกานี้ได้กระทำความรำคาญแด่พระเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 และผู้อื่นๆอีกเป็นอันมากในเวลาตั้งเดือนจึงได้จบลงความเห็นที่อันมีอยู่ในเวลานั้นเป็นอย่างไรฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้จดไว้ในจดหมายเหตุรายวันและเมื่อกลับมาอ่านดูในปีพุทธศักราช 2467 ก็ยังเห็นว่าเป็นข้อสรุปเรื่องที่ดีอยู่จึงคัดเอามาลงไว้ณที่นี้ดังต่อไปนี้ซึ่งเมื่อมานึกย้อนขึ้นไปถึงต้นเรื่องแล้วแลดูต่อลงมาจนถึงวันนี้อดรู้สึกไม่ได้เลยว่าผลมันช่างใหญ่กว่าเหตุเสียเหลือประมาณเปรียบเหมือนคนจุดบุหรี่แล้วทิ้งไม่ขีดไฟซึ่งยังไม่ดับลงในกองมูลฝอยด้วยความเลินเล่อทำให้เพลิงลุกลามจนดับไม่ได้ไหม้เรือนทั้งหลังร้ายที่ไฟครั้งนี้มีคนระยำคอยเป่าอยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจึงลุกลามมากนักเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดสินว่าผู้ที่ทิ้งไม่ขีดไฟมีความผิดฐานเลินเล่อหรือคาดคะเนผิดว่าผลแห่งการที่ตนทำนั้นจะมีอย่างไรบ้างเจ้าของเรือนที่ถูกไฟไหม้ก็ผิดเพราะหัวเสียควรที่จะพยายามดับไฟที่ติดเรือนกลับหนีไปเสียส่วนฝ่ายคนที่ชอบพอหรือพึ่งพาอาศัยก็มีความผิดเพราะหน้าที่ควรจะช่วยดับไฟหรืออย่างน้อยจะนั่งนิ่งเสียก็ยังจะไม่เป็นไรแต่นี้หัวเสียกลับช่วยเรื้อเรือนนั้นลงโดยไม่จำเป็นจนข้าวของป่นปี้แต่ผู้มีความผิดมากที่สุดคือผู้ที่ตั้งความเพียรอุตสาหะก่อไฟจนลุกเป็นเปลวแล้วคอยเป่าให้ลุกอยู่ไม่หยุดคนนี้เป็นคนชั่วและอัปรีที่สุดหาใครจะเปรียบปานไม่ได้และครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ได้กระทำการเช่นนี้จะว่าหากินทางนี้ก็เกือบได้ทั้งยิ่งรู้อยู่แล้วว่าสามารถจะกระทำการชั่วร้ายต่างๆได้ทุกอย่างตั้งแต่พยายามฆ่าพี่น้องของตนลงไปแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นคนที่กาลีเมืองไม่ควรที่ผู้ใดจะคบค้าสมาคมต่อไปและสุดท้ายนี้ในส่วนคดีพญารกานั้นรวมถึงเหตุการณ์อันต่อเนื่องกับคดีนั้นได้ให้ผลร้ายเป็นอเนกประการประการหนึ่งฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 รู้สึกได้ว่าเป็นเครื่องทอนพระชนมายุของทูลกระหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระราชบิดาของพระองค์เป็นแน่แท้ส่วนหนึ่งและอีกประการหนึ่งได้ทำให้กิจการในกระทรวงยุติธรรมยุ่งเหยิงเป็นที่รำคาญใจฉันต่อมาอีกหลายปีดังที่ฉันได้แถลงมาแล้วข้างต้นแห่งสมุดเล่มนี้และจะได้แถลงต่อไปอีกข้างหน้าด้วยจบเล่มหนึ่งประวัติต้นรัชกาลที่ 6 ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ